ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อผมเองนะฮะคนที่เขาจากเราไปหรือเป็นคนที่เรารักเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าเขาหายไปตลอดนะบางทีเขาอาจจะยังเฝ้าดูเราอยู่สักที่หนึ่งตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เห็นคุณแม่ได้เดินดูรอบบ้านเลยก็มาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนม้าหลับอยู่เนี่ยก็ม้าฝันเห็นป้าแหละแล้วป้าเนี่ยก็เดินมาหาม้านะแล้วก็จูงม้าเดินดูรอบบ้านเลยแล้วป้าก็บอกว่าเนี่ยสีทาสวยนะแต่ห้องที่ทาสีบนหย่อมๆเนี่ยคือเอาไปทาใหม่ด้วยเป็นหย่อมๆมันไม่สวยเลย